็นรายการที่สนุกมากนะครับรายการดาวินชีแล้วก็ผมว่ามีประโยชน์สำหรับคนดูด้วยอาจจะดูเหมือนกับแบบว่าขำๆไร้สาระแต่จริงๆแล้วลองมาคิดดูอีกทีที่มันได้ฝึกสมองแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่เรานึกไม่ถึงซึ่งจริงๆมันเป็นไปได้หมดก็อย่างที่บอกว่าสำหรับรายการดาวินชีเกมถอดรหัสนะครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกจำเอาไว้อย่างเดียวว่าถอดรหัสและเป็นคำเฉพาะไม่ยากใครคือดาวินชีคนต่อไปสามภาพห้าพยาครับตอบไม่ได้หรอครับง่ายๆแค่นี้เองผมว่าอันนี้ต้องใช้ไหวพริบแบบสุดๆพบกันในดาวินชีเกมถอดรหัสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกา